สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าสาวหอยทากนะคะวันนี้นะคะช่องเจ้าสาวหอยทากจะพาทุกคนไปรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่กินดีมีประโยชน์ที่สำคัญนะคะวันนี้ปอยจะชวนมาเก็บสมุนไพรตัวนี้เพื่อเอาไปทำยาอายุวัฒนะนะคะกินบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสุขภาพนั่นก็คือบอระเพ็ดนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาถึงท้ายหมู่บ้านแล้วนะคะก็จะเป็นป่าแบบนี้ถึงดงเครือบอระเพ็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เราเห็นเครือบอระเพ็ดกันแล้วนะคะทางเข้ามามันก็จะแบบเป็นรกเป็นโพรงนิดนึงนะคะนี่นะคะนี่เป็นลักษณะของเครือบอระเพ็ดนะคะก็จะมีความเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้นะคะสามารถพบได้ทั่วไปนะคะต้นบอระเพ็ดไม่ว่าจะเป็นป่าละม่อข้างทางป่าเบญจพรรณเชิงเขาหรือว่าจะเป็นภูเขาที่มีหินปูนนะคะบอระเพ็ดจะเป็นไม้เลื้อยเถาอ่อนนะคะเถาจะไม่แข็งและใบจะเป็นแบบนี้นะคะใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะก็อย่างที่บอกกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าบอระเพ็ดมีสรรพคุณทางยาเยอะมากๆเลยนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียลดไข้ลดน้ำตาลในเลือดทำให้หัวใจสูบฉีดได้ดีบำรุงกำลังทำให้เจริญอาหารลดความดันโลหิตอาการร้อนในแก้กระหายน้ำลดเสมหะแต่ที่ถูกใจปอยสุดๆเลยนะคะก็คือในด้านความงามค่ะบอระเพ็ดช่วยทำให้ผิวพรรณดีหน้าสดใสเปล่งปลั่งชะลอการเหี่ยวย่นดูแลสุขภาพหนังศีรษะลดรังแคลดอาการผมหงอกก่อนวัยได้อีกด้วยค่ะเราก็จะเลือกดูเครือที่ไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไปได้บอระเพ็ดตามที่ต้องการแล้วเรามาดองกันค่ะเริ่มจากการขูดเปลือกนอกของบอระเพ็ดออกนะคะโดยใช้มีดสกิดสกิดปุ่มๆเปลือกนอกของบอระเพ็ดนะคะแล้วก็ใช้มือค่อยๆแกะเปลือกด้านนอกที่เป็นสีเทาๆออกนะคะแล้วเราก็จะมาตัดบอระเพ็ดกันค่ะโดยเราจะตัดให้มีความยาว1องคุลีหรือ1ข้อนิ้วนะคะใช้นิ้วข้อมือของเราวัดได้เลยค่ะตัดแบบนี้นะคะให้มีความยาวเท่าๆกัน1องคุลีค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักบอระเพ็ดไว้ก่อนแล้วก็จะมาเคี่ยวน้ำผึ้งกันนะคะตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนๆ นะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการไล่น้ำออกจากน้ำผึ้งค่ะเคี่ยวจนน้ำผึ้งงวดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เวลาเราเอาน้ำผึ้งมาดองแล้วได้ประสิทธิภาพในการดองดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็กลับมาหั่นบอระเพ็ดให้ครบตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็นำมาล้างค่ะตอนล้างใช้มือถูๆบอระเพ็ดแบบนี้ด้วยนะคะเปลือกนอกของมันจะได้หลุดออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตากบอระเพ็ดทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำค่ะทุกคนคะหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ทำการล้างไอ้เจ้าบอระเพ็ดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอามาดองนะคะเอามาใส่น้ำผึ้งลงไปในขวดโหลเราก็ต้องรอให้มันเสด็จน้ำหรือว่าให้มันแห้งก่อนนะคะในระหว่างที่รอนี้นะคะปอยจะมาแนะนำการทานบอระเพ็ดที่เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทานได้อีกหนึ่งวิธีนอกจากการนำเอาไปดองน้ำผึ้งและวิธีง่ายๆที่จะพูดถึงนะคะก็คือการเคี้ยวกินสดๆเลยนะคะโดยเราจะทำการตัดไอ้เจ้าบอระเพ็ดเนี่ย1องคุลีหรือก็คือ1ข้อนิ้วซึ่งเราตัดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้เคี้ยวกินสดๆไปเลยพร้อมๆกับเจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือมะเขือพวงนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเรากินบอระเพ็ดพร้อมกับมะเขือพวงเนี่ยเคี้ยวไปพร้อมกันมันจะทำให้ความขมของบอระเพ็ดลดลงมาลองทดลองกันดูค่ะThank you.
ขาบอกว่าให้เคี้ยวมะเขือพวงไป 1-2 เม็ดนะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าตอนแรกที่เคี้ยวเฉพาะบอระเพ็ดมันขมจริงๆแต่พอเราเคี้ยวโดนมะเขือพวงอะความขมมันจะเริ่มเปลี่ยนมาหวานนะคะขออนุญาตกลืนหลังจากที่กลืนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอก็อยากจะบอกว่าความขมของบอระเพ็ดมันลดลงไปจริงๆนะคะมันจะเปลี่ยนจากขมเป็นอมขมอมหวานอะถือว่ากินง่ายเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหม็นเขียวมากเหม็นเขียวบอระเพ็ดสดๆไม่พอยังมาเหม็นเขียวมะเขือพวงอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะกินวิธีนี้ก็ต้องทนความเหม็นเขียวนิดนึงนะคะแต่ว่าความขมมันลดลงจริงๆอะแทบไม่สัมผัสได้ถึงความขมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวิธีโบราณที่เขาแนะนำมาเนี่ยใช้ได้ผลจริงนะคะช่วงนี้กลับมาทำบอระเพ็ดดองต่อนะคะตอนนี้บอระเพ็ดแห้งแล้วค่ะก็เราจะนำมาใส่ในขวดโหลแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำผึ้งลงไปค่ะเราจะเติมน้ำผึ้งให้สูงจากก้นขวดขึ้นมาประมาณ3ข้อนิ้วมือนะคะเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วมือในการวัดดูนะคะให้สูงขึ้นมาจากก้นขวด3นิ้วค่ะอันนี้ยังไม่ถึงเติมต่อไปค่ะเติมให้มันสูงขึ้นมา3นิ้วนะคะเสร็จแล้วก็ทำการปิดขวดโหลนะคะแล้วก็นำบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งของเราไปเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะคะเก็บไว้แบบนี้3เดือนค่ะถึงจะนำมาเปิดรับประทานนะคะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งนะคะถ้าหากเราดองครบ3เดือนแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ช้อนเนี่ยตักเอาน้ำผึ้งตรงนี้ไปผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะสามารถรับประทานได้นะคะวันละ 1-2 แก้วเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะนะคะโดยใช้น้ำผึ้งครั้งละ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นประมาณ1ถ้วยนะคะสำคัญเลยก็คืออย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราใส่น้ำผึ้งลงไปเนี่ยน้ำผึ้งตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยความสูงของมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ3ข้อนิ้วนะคะเราก็สามารถที่จะวัดดูได้นี่นะคะก็ประมาณ3ข้อนิ้วข้อนิ้วใครข้อนิ้วมันวัดกันเอาเองกะกันเอาเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นบอระเพ็ดที่ปอยดองไว้แล้วก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดชิมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะค่ะเราก็จะใช้ช้อนตักน้ำผึ้งขึ้นมาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำ1แก้วนะคะใครอยากทานแบบเย็นก็ได้โดยใส่น้ำแข็งลงไปนะคะเราจะทานแบบนี้ประมาณวันละ 1-2 แก้วเป็นยาอายุวัฒนะนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วสำหรับสูตรยาอายุวัฒนะในวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเจ้าสาวหอยทากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ